ึกชิงนางพระเทพกษัตริย์หนึ่งในสาเหตุความขัดแย้งนำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งเกิดเรื่องที่ล้านช้างเมื่อกองทัพจากหงสาวดียกกองทัพไปตีอาณาจักรล้านช้างซึ่งเป็นราชธานีของสมเด็จพระชัยยเชษฐาธิราชสมเด็จพระชัยยเชษฐาธิราชต่อสู้เป็นสามารถแต่มิอาจต้านทานทัพของหงสาวดีได้จึงทิ้งราชธานีแล้วไปหลบในป่าซึ่งทัพของหงสาวดีได้จับเชื้อพระวงศ์รวมทั้งพระมเหสีนางสนมนางกำนันของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชกวาดไปหงสาวดีหมดสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้กบดานในป่าอยู่นานในขณะเดียวกันกองทัพหงสาวดีก็ติดตามไล่ล่าอยู่เมื่อได้จังหวะสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชและกองทัพก็คอยตีตัดลำเลียงเสบียงของกองทัพหงสาวดีจนกองทัพหงสาวดีเจ็บไข้ล้มตายและเลิกทัพกลับไปซึ่งจากสงครามกับหงสาวดีครั้งนี้สมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชได้ราชธานีคืนมาแต่ได้มาโดยสภาพที่ว่างเปล่าจึงทูลขอพระเทพกษัตริย์พระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปเป็นพระอัครมเหสีด้วยหวังจะขยายอาณาจักรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับอยุธยาเพื่อป้องกันตนเองจากการรุกรานของราชวงศ์ตองอูสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็รับพระราชไมตรีด้วยหวังจะจับมือเป็นพันธมิตรสร้างฐานอำนาจให้อยุธยาเข้มแข็งมากขึ้นด้วยเหตุมาแทนอำนาจหัวเมืองเหนือของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่อาจจะไปเข้ากับหงสาวดีและกำลังบาดหมางกันอยู่แต่ขณะนั้นพระเทพกษัตริย์ประชวรอยู่จึงพระราชทานพระแก้วฟ้าอันเป็นพระราชธิดาเกิดด้วยสนมไปแทนเพราะหากรอช้ารอให้พระเทพกษัตริย์ทรงหายประชวรก็เกรงว่าสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชจะเปลี่ยนพระทัยไปสัมพันธไมตรีกับเมืองอื่นเมื่อสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชทราบว่าไม่ใช่พระธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิอันเกิดแต่พระสุริโยไทยจึงส่งคืนพระแก้วฟ้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงต้องส่งพระเทพกษัตริย์ไปยังราชสำนักของอาณาจักรล้านช้างโดยเรื่องนี้สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงทราบความซึ่งพระองค์ก็ทรงไม่เห็นชอบด้วยเกรงว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจะชักศึกเข้าบ้านเนื่องด้วยศึกติดพันครั้งก่อนหงสาวดีต้องกลับมาตีล้านช้างอีกแน่เกรงจะเป็นอันตรายแก่พระเทพกษัตริย์ซึ่งเป็นพระน้องนางของพระวิสุทธิกษัตริย์พระอัครมเหสีของพระองค์เองซึ่งพระวิสุทธิกษัตริย์ก็คงจะทูลขอให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงห้ามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแต่เพราะเวลานั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ไว้พระทัยพระมหาธรรมราชาอีกแล้วจึงไม่ทรงมาปรึกษาเรื่องนี้พระองค์จึงทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีจึงแจ้งความแก่พระเจ้าบุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชารีบบอกความนี้แก่พระเจ้าบุเรงนองเพราะการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมไม่ให้พระเจ้าบุเรงนองใช้ข้ออ้างที่อยุธยาส่งพระราชธิดาไปสัมพันธ์กับล้านช้างยกทัพมาตีอยุธยาในภายภาคหน้าซึ่งระหว่างทางที่พระเทพกษัตริย์เดินทางไปยังล้านช้างนั้นพระเจ้าบุเรงนองก็ส่งคนมาชิงตัวพระเทพกษัตริย์ไปยังกรุงหงสาวดีซึ่งเรื่องนี้ไม่มีในหลักฐานพม่าแต่ไปปรากฏหลักฐานที่ลาวซึ่งสุดชิงนางพระเทพกษัตริย์เรื่องนี้ก็เป็นอีกเหตุผลโยงใยนำไปสู่ไฟสงครามในปีพ.ศ. 2112หรือสงครามเสียกรุงครั้งที่หนึ่งซึ่งสันนิษฐานกันว่าพระเจ้าบุเรงนองไม่ต้องการให้สองอาณาจักรนี้คืออยุธยาและล้านช้างมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติเพื่อจะตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมด้วยจะขัดขวางความพยายามจะสร้างฐานอำนาจของสองราชอาณาจักรความพยายามสร้างความเป็นปึกแผ่นที่อาจจะยากต่อการควบคุมและเสถียรภาพต่อราชวงศ์ตองอูเป็นอีกชนวนแห่งไฟสงครามหนึ่งของการยกทัพมาอีกครั้งของพระเจ้าบุเรงนองในปีพ.ศ. 2112ค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ